สังคมผู้หญิงคนหนึ่งครับเป็นแม่ค้าสาวออนไลน์แกไปเที่ยวเข้าสารกับเพื่อนๆขากลับก็โบกแท็กซี่กลับมาระหว่างทางก็เผลอหลับไปแป๊บนึงจากเข้าสารมาแถวงามวงวานนะฮะแล้วหลังจากนั้นรู้สึกว่าพอลงจากรถมันแปลกๆมันเหมือนคนมาจับมาลูบมาคำพอลงจากรถแท็กซี่เหมือนกับแท็กซี่พยายามไล่ลงแล้วปิดประตูเหมือนกับว่ายังไม่ทันได้ปิดประตูนะเหมือนขับออกไปแล้วประตูบิดตุ้มแล้วเธอก็งงๆตังก็ยังไม่ได้จ่ายแล้วทำไมรีบขับออกไปขนาดนั้นพอมาสำรวจตรวจสอบตัวเอง iPhone 14 Pro Max หายครับคุณผู้ชมครับเธอก็เลยมาแจ้งความขอความเป็นธรรมครับเนี่ยครับคุณวันนำสมมุติครับเป็นแม่ค้าสาวออนไลน์มาพบกับตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรที่นนทบุรีนะเพื่อจะติดตามความคืบหน้าของคดีเพราะว่าตั้งแต่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาเธอบอกว่าเธอเรียกแท็กซี่สีเขียวเหลืองจากถนนเข้าสารให้มาส่งแถวแถวงามวงวานแต่ระหว่างทางเผลอหลับถูกแท็กซี่อันนี้เธอว่านะตอนเธอเผลอหลับนะถูกแท็กซี่ลูบคลำน่องจับหน้าอกรวมทั้งมือถือ iPhone 14 Pro Max 40,000 กว่าบาทหายไปพอทวงถามกับโชเฟอร์เขายังไม่ทันพูดอะไรเลยครับรีบไล่เธอลงแล้วขับหนีเลยเธอบอกเธอยังไม่ทันปิดประตูด้วยซ้ำนะตังก็ยังไม่ทันได้จ่ายเลยนะเธอก็บอกมันแปลกๆละนะคุณวันบอกว่าระหว่างทางตั้งแต่ขึ้นรถมาโชเฟอร์มักจะแอบมองกระจกมองหลังอยู่บ่อยครั้งอันนั้นเธอยังไม่ได้งีบหลับไปนะซึ่งตอนนั้นก็ยืนยันว่ายังมีโทรศัพท์ iPhone อยู่กับตัวใช้โทรหาเพื่อนตอนอยู่บนรถอยู่เลยแต่เผลอหลับก่อนถึงแถวงามวงวานแป๊บเดียวพอลงจากรถโทรศัพท์ไม่อยู่แล้วลองฟังเธอหน่อยครับขึ้นมาเขาก็ถามหนูไปไหนแล้วเขาก็ถามว่ามีแฟนหรือยังแล้วก็ชวนกลับบ้านอายุประมาณเท่าไหร่ประมาณ30กว่าๆค่ะไม่แก่มากพฤติกรรมในรถน่ะตอนที่เรารู้สึกตัวเนี่ยเขาลวนลามอะไรเราบ้างเออก็จับขาค่ะจับหน้าอกจับตัวรู้สึกตัวเลยใช่ไหมตอนรู้ค่ะมันไม่ได้หลับแบบหลับสนิทมันหลับๆตื่นๆหนูก็ขอโทรศัพท์คืนค่ะเขาว่าไงเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เอาไปเพราะหนูไม่ได้เอาขึ้นรถมานี่ฮะในขณะที่ตำรวจส่งชุดสืบสวนครับลงไปที่แกะรอยแท็กซี่ละไปเช็ควงจรปิดละเช็คทะเบียนรถละหากพบว่ากระทำผิดจริงจะดำเนินคดีทุกข้อหาอย่างเด็ดขาดอันนี้ก็ต้องว่ากันที่พยานหลักฐานละเพราะว่าตอนเกิดเหตุการณ์อยู่บนรถกันแค่2คนเท่านั้นอ่ะระวังกันหน่อยนะครับค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง